เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่20พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ absolute x กำลัง2ลบ3 x บวก2จาก x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ2เฉพาะส่วนที่เหนือแกน x เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ก็คือบอกมาว่ามันเป็นกราฟ y เท่ากับ absolute x กำลัง2ลบ3 x บวก2เนาะแล้วเราก็พิจารณาว่าพื้นที่ที่มันปิดล้อมกราฟอันเนี้ยจาก x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ2มันมีส่วนพื้นที่มันเท่ากับเท่าไหร่เราจะคิดเฉพาะส่วนที่มันเหนือแกน x เท่านั้นเหนือแกน x ก็หมายความว่าตรงนั้นy มันจะไม่เป็น0 y ไม่เป็น0ก็สอดคล้องกับตรงค่า absolute ตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้พี่จะจัดรูปกราฟอันนี้ x กำลัง2ลบ3 x บวก2ใช่ปะตัวข้างใน x กำลัง2ตรงนี้พี่จะพยายามจัดให้อยู่ในรูปค่าสมบูรณ์ x กำลัง2ลบ3 x ก็ต้องบวกด้วย9ส่วน4เพราะว่าตรงลบ 3x พี่มองเป็นลบ2คูณกับ3ส่วน 2x บวกด้วย3ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2เนาะแต่ตรงนี้มันจะต้องเป็นค่าเท่าเดิมก็คือ2พี่บวก9ส่วน4มันคือ2เศษ1ส่วน4พี่ก็ต้องลบ1ส่วน4ไปก็ได้เป็น y เท่ากับ absolutex ลบ3ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ลบด้วย1ส่วน4ถ้าพี่ไม่ได้มองที่มันเป็นค่า absolute นะมองว่ามันเป็นกราฟพาราโบลาเฉยๆเลยเพราะฉะนั้นปกติพาราโบลามันจะเป็นกราฟที่อยู่ในรูป y เท่ากับ a คูณ x ลบ h กำลัง2บวกk ถูกปะเพราะฉะนั้นอย่างรูปเนี้ย h ของเราก็เลยเป็น3ส่วน2 k ของเราก็เลยเป็น1ส่วน4ลบ1ส่วน4เนาะถ้าเราเอามาวาดกราฟกราฟที่มีจุดยอดเป็น3ส่วน2แล้วก็ลบ1ส่วน4เป็นกราฟหงาย3ส่วน2มันคือประมาณนี้เนาะแล้วก็ลบ1ส่วน4เป็นกราฟหงายมันก็จะเป็นกราฟรูปแบบประมาณนี้พี่วาดไปก่อนแต่ว่าพิกัดอะไรตรงนี้ยังไม่ชัดเจนเนาะมีจุดยอดเป็นจุด3ส่วน2กับลบ1ส่วน4เพราะฉะนั้นเราสนใจที่ y มันเป็นค่าบวกเสมอเพราะว่าตรงนี้ y เราใส่ค่า absolute ให้ฝั่งนี้ใช่ปะจากตรงนี้ที่มันเป็นลบมันก็ควรจะกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นจากที่มันจะต้องโค้งมาอย่างเนี้ยพอตัดแกน x ลงมาเราจะมองว่ามันคือกราฟที่มันสะท้อนขึ้นไปอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าค่า y มันต้องเป็นค่าบวกเสมอถูกปะเขาก็เลยต้องการพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งอันนี้กับแกน x ถูกไหมจาก x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ2ก็คือพื้นที่ตรงนี้จนถึง x เท่ากับ2ประมาณอย่างนี้ว่ามันมีค่าเท่าไหร่คราวนี้น้องก็ต้องไปหาว่าเออมันจะตัดแกน x ที่จุดไหนบ้างเพราะว่าตรงเนี้ยพี่ยังไม่รู้ว่าตรงนี้คือจุด x เป็นอะไรแต่เชื่อว่าตรงเนี้ยมัน x มันน้อยกว่า2อยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้มันเป็น3ส่วน2เนาะแล้วก็มาดูว่าตรงเนี้ยมันคือจุดอะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้คำนวณได้ว่าเออถ้า2มันอยู่จุดนี้ก็เราก็คิดพื้นที่ถึงตรงนี้แต่ว่าถ้า2อยู่จุดนี้เราก็ต้องคิดพื้นที่ทางห่างตรงนี้เพิ่มจาก
าก x กำลัง2ลบ 3x บวก2ใส่ absolute มันเท่ากับ y ใช่ปะอย่างหารจุดตัดแกน x เราต้องแทนค่า y เท่ากับ0ก็ได้เป็น x ลบ2คูณ x ลบ1มันเท่ากับ0ได้2ค่าคือ x เท่ากับ1ไม่ก็2x เท่ากับ1แล้วก็2มันคือจุดนี้ถูกไหมแสดงว่าเขาต้องการหาพื้นที่ x ตั้งแต่0ถึง1แล้วก็ x ตั้งแต่1ถึง2 2มันคือจุดนี้เราไม่ต้องคิดเลยมาถึงตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราอยากหาพื้นที่เราก็ได้จากการอินทิเกรตถูกปะอินทิเกรตตั้งแต่ x เท่ากับ0จนถึง x เท่ากับ1ของสมการพาราโบลาอันนี้ซึ่งอันเนี้ยตรงเนี้ยค่า y มันเป็นบวกอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่ absolute ให้เขาก็เป็น x กำลัง2ลบ 3x บวก2 dx บวกด้วยพื้นที่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้เราจะหาตั้งแต่ x เท่ากับ1จนถึง x เท่ากับ2ก็เป็นอินทิเกรตตั้งแต่1ถึง2ของกราฟพาราโบลาอันนี้ตรงเนี้ยเส้นนี้แต่เส้นเนี้ยมันคือส่วนกลับของเส้นนี้ถูกปะแสดงว่าเราต้องใส่ลบข้างหน้าให้กับสมการพาราโบลาอันนั้นก็คือ x กำลัง2ลบ 3x บวก2ก็ใส่ลบข้างหน้าdx ก็อินทิเกรตมาอินทิเกรต x กำลัง2ก็เป็น x กำลัง3ส่วน3ลบ3 x กำลัง2ส่วน2บวก 2x บวก4ตั้งแต่ x เป็น0ถึง1บวกกับพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ถ้าเราอินทิเกรตเราใส่ลบให้มันใช่ปะน้องสามารถดึงลบมาอยู่ข้างหน้าได้เป็นลบ1คูณอินทิเกรตตั้งแต่1ถึง2ของ x กำลัง2ลบ 3x บวก2มันก็อินทิเกรตเหมือนอันนี้ก็ต้องได้ค่าเดียวกันก็คือ x กำลัง3ส่วน3ลบ 3x กำลัง2ส่วน2บวก 2x บวก4ตั้งแต่ x เป็น1จนถึง2ก็แทนค่า x เป็น1ไปได้1ส่วน3ลบ1ลบ3ส่วน2บวก2ลบกับอันที่เป็น0ก็ลบ0ไปบวกกับตรงนี้เป็นลบ1เนาะคูณกับแทน x เป็น2กลายเป็น8ส่วน3ลบกับ x กำลัง2ก็คือ2กำลัง2เป็น4เนาะหาร2เป็น2คูณ3เป็น6บวก4ลบกับ1ส่วน3ลบ3ส่วน2บวก2ได้เป็น1ส่วน3ลบ3ส่วน2ก็เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็นลบ7ส่วน6ลบ7ส่วน6บวก2อีกก็กลายเป็น5ส่วน6ใช่ปะแล้วตรงนี้ลบ1คูณกับลบ6บวก4เป็นลบ2 8ส่วน3ลบ2ก็กลายเป็น2ส่วน3ลบกับลบ3ส่วน2บวก2ก็กลายเป็น1ส่วน2บวกกับ1ส่วน3ก็กลายเป็น5ส่วน6 5ส่วน6บวกด้วย6คูณ2เป็น12เนาะลบกับ15กลายเป็นลบ3ความจริงพี่ไม่ต้องขุนควายก็ได้พี่ก็คูณ2ทั้งเศษทั้งส่วนกลายเป็น4ลบ5ส่วน6ก็เป็นลบ1ส่วน6คูณลบ1ก็กลายเป็น1ส่วน6 5ส่วน6บวก1ส่วน6ก็ได้เป็น1เพราะฉะนั้นข้อ20ก็เลยตอบข้อ2ก็คือพื้นที่เหนือแกน x มันคือ1นั่นเอง
ข้อนี้ได้จากการที่เราไปดูว่าเออกราฟนี้เนี่ยนะมันเป็นกราฟของอะไรเอ่ยของพาราโบลาซึ่งกราฟพาราโบลาอันเนี้ยมันมีจุดยอด HK เป็น3ส่วน2ลบ1ส่วน4น้องก็ลองวาดรูปดูมันคือรูปประมาณนี้แต่ว่าเขาใส่ค่าสมบูรณ์ให้พอใส่ค่าสมบูรณ์ก็คือเราสนใจที่ y มันเป็นบวกเสมอจาก y เป็นลบ y ก็จะกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นกราฟอันเนี้ยจากที่ y เป็นลบน้องก็สะท้อนกลับขึ้นมากลายเป็น y เป็นบวกแล้วเขาอยากรู้ว่าพื้นที่ใต้กราฟของกราฟเนี้ยตั้งแต่ x เท่ากับ0ถึง2อ่ะมันมีค่าเท่าไหร่น้องก็ต้องไปดูว่าเออมันตัดที่กราฟอันเนี้ยมันตัดแกน x ที่จุดไหนบ้างเพื่อที่ว่าน้องจะได้รู้ว่าเออตรงเนี้ยที่จุดตรงเนี้ยที่มันตัดอะน้องยังใช้กราฟพาราโบลาในฝั่งที่มันเป็นบวกอยู่ก็คืออันนี้แต่ถ้าเลยจุดตัดมาครั้งหนึ่งอะมันก็จะเป็นกราฟที่เป็นลบถูกปะเพราะว่าเราสะท้อนกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ลบให้กับพาราโบลาอันนี้แล้วก็ดูว่ามันเลยจุดตัดอันที่2เปล่าถ้ามันเลยใช่ป่ะน้องก็ต้องสมมติว่ามันจุดตัดตรงนี้เป็น 1.5 อย่างเงี้ยแล้ว2มันอยู่อย่างเงี้ยน้องก็ต้องบวกตรงนี้ที่มันเป็นกราฟที่เราไม่ได้คูณลบข้างหน้าเพิ่มก็ตามนี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะ